ไปต่อกันที่ก่อนหน้านี้นะครับในการตรวจคัดกรองในการที่จะส่งตัวผู้ที่ติดเชื้อนะครับไปยังศูนย์กักตัวก็จะมีโรงพยาบาลสนามณวันนี้นะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ปิดโรงพยาบาลสนามภายในศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดสงขลาหลังจากที่กลุ่มชาวต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองที่ป่วยเป็นโควิด-19 ทั้ง65คนตอนนี้หายเป็นปกติไปติดตามรายละเอียดครับค่ะไปกันที่ศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองสงขลานายแพทย์อุทิศศักดิ์ไหลรัตนกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานายแพทย์สาธารณสุขนะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดโรงพยาบาลสนามที่ตั้งขึ้นภายในศูนย์กักตัวแห่งนี้และทำพิธีลงนามร่วมกับพลตำรวจตรีพีรวัฒน์บุญลอยผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง6ครับเพื่อส่งมอบคืนให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะใช้กักตัวชาวต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองตามปกติหลังจากที่ศูนย์กักแห่งนี้ได้ถูกแปลงสภาพเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาชาวต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองที่ติดเชื้อและก็ป่วยโควิด-19 ครับจำนวน65คนด้วยกันมากกว่า1เดือนแล้วและขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดครับก็ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติหมดแล้วด้วยเช่นกันไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่กลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ในศูนย์กักตัวแห่งนี้จำนวน115คนก็ยังคงถูกกักตัวที่จะรอส่งกลับประเทศต้นทางโดยบรรยากาศการส่งมอบโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ครับให้กับศูนย์กักตัวได้มีการมอบดอกกุหลาบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้กว่า1เดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นของการติดเชื้อภายในศูนย์กักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาแห่งนี้เริ่มมาจากพบเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่มาปฏิบัติหน้าที่ได้ติดเชื้อโควิด-19 คนแรกครับเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาและเชื้อก็ได้กระจายไปสู่กลุ่มชาวต่างชาติที่ถูกกักตัวอยู่ในศูนย์กักตัวติดต่อกันถึง65คนจากที่ถูกกักตัวอยู่ทั้งหมด115คนครับก็สบายใจกันได้นะครับเราก็มีความสุขนะครับในการกักตัวในการดูแลรักษาคนป่วยไม่ว่าจะในยามใดก็แล้วแต่ผู้ป่วยหายก็มีความสุขกันทั้งนั้นนะครับค่ะ